ข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยีป .5 9สูตรเทคโนโลยีนะคะข้อ1เทคโนโลยีหมายถึงอะไรตอบตัวเลือกที่4การนำความรู้มาผลิตสิ่งของเครื่องใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์เพราะเทคโนโลยีหมายถึงการนำความรู้ทักษะมาผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของมนุษย์เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่เรียกว่าปัจจัย4ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคข้อ2ข้อใดคือเทคโนโลยีตอบตัวเลือกที่4เตาแก๊สเพราะเตาแก๊สเป็นเทคโนโลยีเพราะเตาแก๊สถูกคิดเพื่อแก้ปัญหาการใช้เตาถ่านที่จะต้องมีการก่อไฟซึ่งกว่าไฟจะติดใช้เวลานานแต่เตาแก๊สเมื่อจะใช้สามารถเปิดใช้ได้ทันทีข้อ3ข้อใดคือเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดตอบตัวเลือกที่4โทรทัศน์สีดิจิทัลทีวีเพราะโทรทัศน์สีดิจิทัลทีวีเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของโทรทัศน์เพราะสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตในทีวีได้สามารถสั่งการผ่านคำพูดหรือการทัชสกรีนได้4นกพบว่าเก้าอี้ที่ตนเองใช้ไม่สามารถปรับระยะการเอนของเบาะหลังได้นกจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ใช้กระบวนการเทคโนโลยีต่อตัวเลือกที่4คิดปรับปรุงให้เก้าอี้สามารถปรับเอนหลังได้เพราะกระบวนการเทคโนโลยีจะเกี่ยวข้องกับการคิดแก้ปัญหาการคิดสร้างสรรค์การออกแบบเพื่อนำไปสู่การประดิษฐ์หรือการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดการปฏิบัติดังนั้นนกจะต้องคิดปรับปรุงให้เก้าอี้สามารถปรับเอนหลังได้จึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ใช้กระบวนการเทคโนโลยี5มาริจะปรับปรุงไฟให้ทางเดินในถนนหน้าบ้านให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามาริจะใช้เทคโนโลยีใดมาให้แสงสว่างตอบตัวเลือกที่4ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพราะไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เหมาะสำหรับการจัดตกแต่งสวนนอกจากจะสวยงามแล้วยังช่วยประหยัดไฟพลังงานไฟฟ้าเนื่องด้วยการใช้เทคโนโลยีจากแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นไฟฟ้าผ่านแผงโซลาร์เซลล์นั่นเองจึงจะรับแสงเก็บพลังงานไว้และนำพลังงานมาใช้เมื่อตอนกลางคืน6กระบวนการเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับสิ่งใดตอบตัวเลือกที่2การคิดแก้ปัญหาเพราะกระบวนการเทคโนโลยีจะเป็นกระบวนการที่คิดแก้ปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่เกี่ยวกับปัจจ
ยพื้นฐานและความสะดวกสบายเจ็ดวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่เกิดจากความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยคือข้อใดตอบตัวเลือกที่2การผลิตยารักษาโรคเพราะการผลิตยารักษาโรคเป็นวิวัฒนาการของเทคโนโลยีในข้อใดที่เกิดจากความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยที่ใช้ในการปกป้องตนเองจากการเจ็บป่วย 8. เมื่อก่อนชีวันใช้น้ำจากลำคลองข้างบ้านแต่ปัจจุบันนี้ชีวันใช้น้ำประปาเป็นการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีอย่างไรตอบตัวเลือกที่2ความอยู่รอดเพราะชีวันใช้น้ำในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานและต้องการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาซึ่งการเปลี่ยนการใช้น้ำลำคลองมาใช้เป็นน้ำประปาเป็นวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาให้ดีขึ้นความต้องการในวิวัฒพัฒนาการของเทคโนโลยีข้อใดสำคัญที่สุดตอบตัวเลือกที่4ความต้องการความอยู่รอดของมนุษย์เพราะวิวัฒนาการของเทคโนโลยีจะมาจากความต้องการอยู่รอดของมนุษย์โดยอาศัยปัจจัยต่างๆที่เข้าเกี่ยวข้องนับว่าสำคัญที่สุดเพราะเป็นปัจจัยในการเลี้ยงชีพให้มีความอยู่รอดซึ่งได้แก่อากาศน้ำอาหาร 10. การสร้างเทคโนโลยีตามความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์สัมพันธ์กับข้อใดต่อตัวเลือกที่3การหุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้าเพราะการหุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้าสัมพันธ์กับคำถามเพราะเป็นการสร้างเทคโนโลยีตามความต้องการของมนุษย์โดยที่มนุษย์ไม่ต้องไปใช้เตาถ่านใช้เตาแก๊สหุงข้าวหรือหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่ซึ่งเสียเวลาและไม่สะดวกสบายสิบเอ็ดการกำหนดวัตถุประสงค์ของการออกแบบอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการทำงานในการออกแบบตอบตัวเลือกที่4การกำหนดความต้องการของการออกแบบเพราะการกำหนดความต้องการของการออกแบบเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการของสิ่งที่ออกแบบว่าจะตอบโจทย์ของสิ่งที่ออกแบบว่าทำเพื่ออะไร12ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นอยู่ในกระบวนการทำงานใดตอบตัวเลือกที่4การตรวจสอบผลงานเพราะการตรวจสอบผลงานเป็นการหาจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นเมื่อชิ้นงานเสร็จแล้วหรือการตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไปก
ล่องใส่ดินสอรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีลักษณะเป็นสามมิติหรือไม่เพราะอะไรตอบตัวเลือกที่สองเป็นสามมิติเพราะมีด้านกว้างด้านยาวและด้านสูงเพราะมีด้านกว้างด้านยาวและด้านสูงเป็นคุณสมบัติของรูปสามมิติสิบสี่จากภาพข้อใดคือด้านสูงของรูปทรงสามมิติตอบตัวเลือกที่สามด้านซีเพราะด้านซีเป็นด้านสูงของรูปทรงสามมิติสิบห้าการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาพร่างอยู่ในขั้นตอนใดของการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการของเทคโนโลยีตอบตัวเลือกที่4การออกแบบและการปฏิบัติเพราะการออกแบบและการปฏิบัติเป็นขั้นตอนของการสร้างเครื่องใช้ด้วยตามกระบวนการเทคโนโลยีที่จะต้องทำการกำหนดการออกแบบตามกระบวนการออกแบบซึ่งเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาพร่างก่อนแล้วจึงลงมือปฏิบัติการออกแบบ16อ้อมพบว่าการใช้ดินสอชนิดเหลาเมื่อใช้ไปนานๆดินสอจะสั้นลงและหยิบใช้ไม่สะดวกจึงต้องการจะผลิตที่ใส่ดินสอเพื่อให้สามารถหยิบใช้ดินสอได้สะดวกจากข้อความดังกล่าวอยู่ในข้อขั้นตอนใดของการของกระบวนการเทคโนโลยีตอบตัวเลือกที่4การกำหนดปัญหาหรือความต้องการเพราะอยู่ในขั้นตอนการกำหนดปัญหาและความต้องการเพราะอ้อมพบว่าดินสอแบบเหลาเมื่อใช้ไปนานๆจะสั้นและหยิบไม่สะดวกนั่นคือปัญหาและต้องการสร้างกล่องดินกล่องใส่ดินสอนั่นคือความต้องการสิบเจ็ดวินสร้างที่กรองน้ำสำหรับไว้ใช้เองเมื่อวินสร้างเสร็จนำไปทดลองใช้แล้วพบว่าตนเองจะต้องเพิ่มไส้กรองเข้าไปในชิ้นงานอีกอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตอบตัวเลือกที่หนึ่งการทดลองเพราะวินสร้างที่กรองน้ำสำหรับไว้ใช้เองเมื่อวินสร้างเสร็จนำไปทดลองใช้แล้วพบว่าตนเองจะต้องเพิ่มไส้กรองเข้าไปในชิ้นงานอีกอยู่ในขั้นตอนการทดสอบเพราะเป็นการนำชิ้นงานไปทดลองใช้เพื่อทดสอบการใช้งานและหาจุดบกพร่องเพื่อแก้ไขต่อไป18วิลต้องการสร้างนาฬิกาแขวนขั้นตอนแรกที่วิลจะต้องทำคือข้อใดตอบตัวเลือกที่4การกำหนดปัญหาหรือความต้องการเพราะวิลต้องการสร้างนาฬิกาแขวนขั้นตอนแรกที่วิลจะต้องทำคือการกำหนดปัญหาหรือความต้องการเพราะเป็นการศึกษาและกำหนดปัญหาที่จะต้อง
การที่ต้องการจะแก้ไขซึ่งต้องกำหนดให้มีความชัดเจนจึงจะนำมาตั้งวัตถุประสงค์ 19 เครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันเน้นการออกแบบทางเทคโนโลยีในข้อใดเป็นสำคัญประโยชน์ใช้สอยและปลอดภัยเพราะประโยชน์ใช้สอยและประโยชน์ใช้สอยและปลอดภัยเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิดการออกแบบที่เน้นประโยชน์ใช้สอยและปลอดภัยนั้นจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์เพิ่มขึ้นยี่สิบการออกแบบผลิตภัณฑ์ใดที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตัวเลือกที่4หมวกกันน็อกเพราะเป็นหมวกนิรภัยที่ลดการกระแทกศีรษะเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ดังนั้นการออกแบบจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นหลักยี่สิบเอ็ดการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ใดๆก็ตามในขั้นตอนของการประเมินผลทุกชิ้นงานจะต้องมีสิ่งใดต่อตัวเลือกที่หนึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงขั้นตอนของการประเมินผลจะมีสิ่งใดที่ทุกชิ้นงานจะต้องมีคือชิ้นงานที่สร้างขึ้นมานั้นจะต้องนำไปใช้จริงได้และใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการของการสร้างชิ้นงานนั้นขึ้นมาเพราะกระบวนการสร้างชิ้นงานทางเทคโนโลยีจะเกี่ยวข้องกับการคิดแก้ปัญหาทางสิ่งที่พบและจะต้องสร้างเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาหรือใช้งานได้จริงยี่สิบสองมาลีต้องการสร้างเก้าอี้พับได้จึงทำการกำหนดปัญหาหรือความต้องการในการสร้างของใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีท่านคิดว่าความจำเป็นหรือไม่เพราะเหตุใดต่อตัวเลือกที่สองจำเป็นเพราะจะได้ทราบว่าจะสร้างเก้าอี้พับได้ไปใช้งานใดเพราะการกำหนดปัญหาหรือความต้องการนั้นจะทำให้ทราบจุดประสงค์หรือของการทำเก้าอี้พับได้ว่าสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้างเพื่อจะได้กำหนดแนวทางในการสร้างเก้าอี้พับได้ต่อไปยี่สิบสามการเขียนภาพร่างสามมิติเป็นมุม45องศาจะมีหลักการกำหนดมุมอย่างไรต่อ
อบตัวเลือกที่2มุมในภาพร่างจะมี2มุมคือมุม45องศาและมุม90องศาเพราะมุมในการเขียนภาพร่าง3มิติเป็นมุม45องศาจะต้องเขียนโดยมุมในภาพร่างจะมี2มุมคือมุม45องศาและมุม90องศา